สวีดัตสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับรามอสนะครับรับไม่อยากเจอราชันชุดขาวครับแต่ตอนนี้ขอสู้ตายนะเพื่อปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับสกิลรามอสนะครับผมกองหลังของปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยยอมรับว่าเขาเนี่ยไม่อยากเจอกับเรอัลมาดริดครับต้นสังกัดเก่าในศึกแชมเปี้ยนลีกนะครับแต่ก็ต้องทุ่มเทเต็มที่ครับให้ทีมปัจจุบันนะครับแข่งวัย35ปีครับตัดสินใจอำลาทัพราชันชุดขาวที่เขาค้าแข่งอยู่มานานถึง16ปีและย้ายมาร่วมทีมเปเชครับแบบฟรีเอเจนต์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทว่าครับผมโชคชะตาทำให้เขาเนี่ยได้โคจรมาเจอกับทีมเก่าอีกครั้งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะผมรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะแข่งกันในปีหน้านี้นะครับโชคชะตาเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เลยนะผมเองก็อยากจะให้จับเจอกับทีมอื่นนะครับแต่มันก็ออกมาแบบนี้แล้วนะครับรามอสกล่าวนะครับคุณก็รู้สึกถึงความรักและความผูกพันที่ผมมีให้กับเรอัลมาดริดครับเรื่องนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนไปแน่นอนแต่ตอนนี้ผมต้องอยู่กับปัจจุบันและผมกำลังเล่นให้กับเปเชมันเป็นความรู้สึกผสมปนกันไปหมดเลยครับถึงผมไม่อยากเจอกับพวกเขาแต่อีกด้านหนึ่งครับมันก็คือการเล่นได้กลับไปบ้านเกิดที่เบอร์นาเบลนะผมมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตนะครับกับที่นั่นนะครับและยังไม่ได้บอกลาเลยครับเพราะปัญหาของโควิด19มันเลยเป็นเรื่องที่น่ายินดีเหมือนกันนะครับผมก็อยากให้มันออกมาเป็นแบบอีกแบบนึงครับแต่ฟุตบอลมันก็แบบนี้แหละนะฮะผมจำเป็นต้องปกป้องทีมของผมต้องสู้ตายเพื่อ PSG นะอันนี้เป็นคำพูดของเซอร์เกียว รามอสนะครับที่เขาไม่ค่อยอยากจะเจอกับเรอัลมาดริดสักเท่าไหร่นะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแต่สุดท้ายครับได้จับฉลากมาเจอกันนะครับก็ต้องยอมรับความจริงครับแล้วก็ต้องสู้ครับโอ้โหเมื่อรามอสเจอทีมเก่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหต้องติดตามในต้นปีหน้านะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับมันแน่นอนนะผมว่านะฮะ